เกิดอะไรขึ้นเมียดาราหนุ่มร้องไห้หนักลูกคนที่3อาจไม่ได้เกิดแล้วอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับบ้านด่านบวรเกียรติของนักแสดงหนุ่มฟลุ๊กจิระและภรรยาสาวสวยแอปเปิ้ลสีเสงียนที่ตอนนี้มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันถึง2คนน้องจูนี่น้องจูน่าเป็นลูกสาวที่อยู่ในวัยกำลังโตมีพี่ๆแฟนคลับหลงรักติดตามอย่างมากมายล่าสุดแอปเปิ้ลสีเสงียนได้ตอบคำถามแฟนคลับถึงเรื่องลูกคนที่3ว่าอยากจะมีหรือไม่อยากจะได้ชายหรือหญิงซึ่งแอปเปิ้ลยอมรับว่าเครียดมากตอนนี้บอกตรงๆว่าเป็นเรื่องที่เครียดมากๆเลยค่ะตอนแรกตั้งใจมี3คนคนเล็กสุดคือผู้ชายแต่พอมีจูนี่จูน่าแล้วตอนนี้รู้สึกฟินมากจบมากเลยทำให้ไม่อยากมีอีกคนเลยแต่ใจก็อยากมีผู้ชาย1คนแล้วทีนี้ที่เคยทำลูกหลอดแก้วไว้ตอนจูนี่ทำมาได้5คนเป็นจูนี่1เป็นจูน่า1เหลืออีก3แช่ฟิตไว้แล้วแม่ร้องไห้ตลอดเลยสงสารเขาเพราะเขาคงไม่ได้เกิดแล้วเพราะไม่คิดจะมีผู้หญิงอีกเพราะทำผู้หญิงไว้ทั้งหมดเสียใจแต่ยังคงแช่น้องไว้อีก3คนแต่ไม่รู้จะไปรับยังไงค่ะร้องไห้แปบทั้งนี้แอปเปิ้ลยังบอกอีกว่าหากได้ลูกชายตามที่หวังจริงๆจะตั้งให้ชื่อน้องเจเจ